สวัสดีครับพบกับผมได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ครับรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel เป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับยังไงก็ช่วยกันกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการด้วยนะครับโดยในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นหน่วยทหารของกองทัพบกไทยโดยมีศูนย์บัญชาการอยู่ณค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเครื่องหมายและสัญลักษณ์จะเป็นตัว U ซึ่งหมายถึงสงครามนอกแบบหรือที่เรียกว่า Unconventional Warfare ซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยปีกและร่มคือความสามารถในการส่งทางอากาศอันเป็นจุดเริ่มต้นของหน่วยดาว3ดวงคืออัตรากำลังของหน่วยระดับกองทัพภาคมีผู้บัญชาการยศพลโทสีดำที่ตัว U หมายถึงภารกิจภายใต้การปิดลับที่ไม่เปิดเผยและสีฟ้าที่พื้นหมายถึงขอบเขตอันกว้างไกลตามภารกิจของหน่วยโดยประวัติก็คือกองทัพบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของปฏิบัติการสงครามพิเศษที่สามารถเผชิญและลดภัยคุกคามจากภายนอกประเทศได้จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยรบพิเศษขึ้นเป็นหน่วยแรกเมื่อวันที่4มิถุนายนปีพุทธศักราช2497ที่บ้านป่าหวายตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีหน่วยรบพิเศษของกองทัพไทยถือกำเนิดเมื่อวันที่4มิถุนายนปีพุทธศักราช2497ในนามของกองพันทหารพลร่มซึ่งมีพันตรีเทียนชัยสิริสัมพันธ์เป็นผู้บังคับกองพันกองพันทหารพลร่มในยุคแรกได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนงานโครงการของกองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่ายตลอดจนประชาชนต่างก็ประจักษ์ถึงขีดความสามารถของกองพันทหารพลร่มในเรื่องของการรบการกระโดดร่มการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆและป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ขณะเดียวกันความต้องการที่จะใช้หน่วยทหารพลร่มปฏิบัติภารกิจมีเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้หน่วยรบพิเศษได้รับการปรับปรุงพัฒนามาโดยลำดับจากกองพันทหารพลร่มได้รับพิจารณาให้ขยายกำลังเป็นกองรบพิเศษพลร่มและต่อมาได้มีการขยายกำลังเป็นระดับกองพลคือศูนย์สงครามพิเศษเพื่อเป็นศูนย์ทางวิทยาการและศูนย์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงครามพิเศษมีหน้าที่ค้นคว้าวิจัยพัฒนาฝึกอบรมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงครามพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนั้นกองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยบังคับบัญชากำลังรบพิเศษทั้งปวงแทนศูนย์สงครามพิเศษโดยให้ศูนย์สงครามพิเศษทำหน้าที่เป็นหน่วยสายวิทยาการเพื่อดำเนินการด้านการฝึกการศึกษาเพียงอย่างเดียวจะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์สู้รบในอดีตจนถึงปัจจุบันกองทัพบกได้ใช้หน่วยรบพิเศษเข้าแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆของบ้านเมืองในขณะเดียวกันก็ได้เร่งรัดพัฒนาการจัดหน่วยให้มีขีดความสามารถจนเป็นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในปัจจุบันเทียบเท่ากองทัพภาคมีภารกิจเกี่ยวกับสงครามพิเศษทั้งปวงตั้งแต่การวางแผนการอำนวยการกำกับการทั้งด้านการฝึกศึกษาและการปฏิบัติงานเป็นหน่วยหวังผลทางยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทในการออมกำลังและชดเชยอำนาจการรบที่เสียเปรียบการปฏิบัติงานของหน่วยจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยามปกติในพื้นที่รับผิดชอบโดยหน่วยที่ขึ้นตรงหลักๆก็จะเป็นกองพลรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษกองพันปฏิบัติการจิตวิทยากองพลาธิการส่งทางอากาศกองพันทหารสื่อสารที่35โดยกองพันทหารพลร่ม
หรือที่เรียกขานทหารหมวกแดงว่าพลร่มป่าหวายนักรบหมวกแดงได้เข้าร่วมภารกิจลับสนับสนุนกำลังทางทหารหลักในสมรภูมิรบทั้งในสงครามเวียดนามและในประเทศตามยุทธศาสตร์ต่อสู้เอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่25ธันวาคมปีพุทธศักราช2521ทหารเวียดนามแสนกว่านายได้ทำการโค่นระบอบเขมรแดงได้ในเวลาเพียงแค่2สัปดาห์และวันที่8มกราคมปีพุทธศักราช2522ได้มีการจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาโดยมีสหายเฮงสำลินเป็นผู้นำกองทัพเวียดนามส่งสัญญาณกวาดล้างเขมรแดงเขมรสีหนุและเขมรเสรีที่ลี้ภัยอยู่ตามแนวพรมแดนไทยกัมพูชาซึ่งรัฐบาลไทยสมัยนั้นหวั่นวิตกว่าไฟสงครามจะลามเข้ามายังในประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2522รัฐบาลไทยได้ส่งนายทหาร3นายเดินทางอย่างลับๆไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อพบกับเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำของจีนในขณะนั้นและได้มีการบรรยายสรุปสถานการณ์ที่ไทยเผชิญอยู่ให้ฟังจนในที่สุดแล้วทางจีนจึงตัดสินใจช่วยเหลือกองกำลัง3ฝ่ายของเขมรโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านการลำเลียงอาวุธยุทธปัจจัยสู่กองกำลังเขมร3ฝ่ายที่ตั้งฐานอยู่ประชิดพรมแดนไทยสถานการณ์การรบรุนแรงขึ้นกองทัพเวียดนามไล่ถล่มทหารเขมร3ฝ่ายจนล้ำเข้ามายังเขตแดนไทยกองทัพบกจึงเสนอจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ838โดยอยู่ภายใต้โครงการ315ที่มีพลเอกชวฤทธิ์ยงใจยุทธเป็นผู้รับผิดชอบกองทัพบกได้มอบความรับผิดชอบการปฏิบัติการในพื้นที่ระหว่างป้องกันให้กับกรมรบพิเศษที่1รับผิดชอบด้านกัมพูชาโดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ในฐานะผู้บังคับการกรมได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ838ตั้งแต่วันที่2มกราคมปีพุทธศักราช2527จนถึงวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2529รวมระยะเวลา2ปี9เดือนโดยกำลังพลรพส.1ทุกนายจะต้องทำหนังสือลาออกจากราชการไว้ในเวลานั้นพลเอกสุรยุทธ์ครองยศพันเอกเป็นผบ.รพส.1และพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นเป็นผู้บังคับกองพันส่วนน้องเล็กพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เพิ่งเข้ารับราชการทหารในรพส.1เป็นผู้บังคับกองร้อยนายทหารไทยทั้ง3นายต่างแยกย้ายกันไปปฏิบัติภารกิจลับช่วยการฝึกรบและร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารเขมรแดงเขมรสีหนุและเขมรเสรีหรือที่เรียกว่าเขมรขาวและร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารเขมร3ฝ่ายในยามนั้นนักรบหมวกแดงแห่งบ้านป่าหวายไม่มียศไม่มีตำแหน่งรู้จักกันในนามหัวหน้าวิชุหัวหน้านาวิกและหัวหน้าชัยสิทธิ์ภารกิจลับนี้ไม่ต่างจากสมัยที่กองทัพไทยส่งกำลังทหารเสือพรานภายใต้โครงการ333ไปรบในลาวระหว่างปีพุทธศักราช2512จนถึงพุทธศักราช2516นายทหารต้องลาออกจากราชการและเปลี่ยนชื่อใหม่เหมือนกันความแตกต่างของสงครามลับ2ยุคคือสงครามลับในลาวมี CIA เป็นสปอนเซอร์ส่วนสงครามลับในกัมพูชามีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นสปอนเซอร์สงครามเขมร3ฝ่ายลบกับเขมรเฮงสำลินต้องยุติลงด้วยการเจรจาปลองดองและกองทัพเวียดนามได้ถอนตัวออกไปและหลายปีต่อมาพี่น้องหมวกแดงแห่งบ้านป่าหวายผู้ผ่านสงครามลับในกัมพูชาได้เป็นแม่ทัพ บกถึง3คนรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบยังไงก็รบกวนช่วยกันกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการด้วยนะครับและถ้าหากว่าผิดพลาดประการใด
างรายการก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ